สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันที่17กันยายนนะคะแอดก็มีเรื่องข่าวหลายสิ่งมาแจ้งนะคะก็รวมๆสั้นๆเล็กๆน้อยๆก็เลยรวมเป็นคลิปเดียวกันเลยค่ะรอรับชมกันวันนี้แล้วนะคะกับรายการเซชบูมกับหนุ่มชุดแดงแรงรีดพ่อหลวงอีโจของเรานะคะวันนี้สเตจจะน่าดูขนาดไหนติดตามกันได้1ทุ่มตรงเวลาไทยที่แอป ICE ค่ะ三里园เปิดตัวมาแล้วนะคะกับแบรนด์ Graham Grow Stay Sexy เซ็กซี่ตรงไหนเนี่ยจะน้องว่าเซ็กซี่แม่ก็ว่าเซ็กซี่นะคะเซ็กซี่ของหนูคือใส่เสื้อยืดข้างในชั้นหนึ่งแล้วก็เสื้อตัวนอกใส่ซิปรูดปิดถึงคอเลยใช่ไหมคะก็ขายดิบขายดีกันไปนะคะกับมาร์คหน้าของ Graham Grow นะคะแล้วก็ซีมาร์นะคะออกมาอีกรอบนึงค่ะมาโปรโมทคอลเลกชันของฤดูใบไม้ร่วงนะคะซึ่งน้องก็มาเป็นพรีเซนเตอร์ออกมาโปรโมทกันเช่นเคยค่ะก็สุดหล่อก็ยังคงหล่อไม่ว่าจะใส่ชุดไหนและน้องหลัวอีโจก็จะมาไลฟ์สดของซีมาร์ในวันที่21กันยายนนี้เวลา5โมงเย็นจีน4โมงเย็นไทยนั่นเองค่ะแบรนด์ออริจินนะคะก็ได้เปิดตัวน้องถังจิวโจและน้องเหรียญเหวยเหวยนะคะเป็นไอครีมแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเมนแลนด์ไชน่านะคะซึ่งน้องทั้งสองคนก็จะมีออกมาไลฟ์สดโดยน้องถังจิวโจเนี่ยก็จะมาไลฟ์ในวันที่19กันยายนและน้องเหรียญเหวยเหวยก็จะมาไลฟ์สดวันที่28กันยายนเวลา2ทุ่มตรงก็คือเวลา1ทุ่มไทยนั่นเองนะคะที่แอปเถาเป่าเหมือนเดิมค่ะ